สวัสดีครับวันนี้เวอร์เว็บโอเคเวิร์กเนี่ยจะมารีวิวชุดถอนเกลียวซ้ายชุดใหญ่นี้ให้ดูนะครับมีการลงขายแล้วมีคนถามว่ามีคลิปวิดีโอให้ดูไหมวันนี้เราจะมาทดสอบการถอนเกลียวของบล็อกน้ำที่ขาดคาท่อนะครับเดิมมันเคยเป็นอย่างนี้มันขาดคาท่อไปเรียบร้อยแล้วเกลียวยังฝังอยู่ก๊อกนี้ไม่มีเกลียวทำไงถึงจะมันออกมาได้นี่เลยชุดถอนเกลียวซ้ายนี่ผมจะใช้เจ้าดอกรองสุดท้ายนี่นะครับเบอร์ขนาดเบอร์จำไม่ได้ว่าเบอร์อะไรรองสุดท้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะถอนได้จริงหรือเปล่าเริ่มต้นเราเอาปากกาจับโลหะนะครับจับมันไว้ก่อนจับเจ้าก๊อกน้ำนี้ไว้ถามว่าถ้าเกิดทำจริงๆมันจะมีเนื้อที่ให้เอาปากกาอะไรจับไม่มีหรอกครับแต่ก๊อกพวกนี้ปกติจะฝังอยู่ในผนังเราแทบจะไม่สามารถเอามันออกมาอย่างนี้ได้เลยเราคิดว่านี่เป็นผนังเราก็ดอกถอนเกลียวเสียบเข้าไปฟับเอามือปิดนิดหน่อยพอแน่นนั่นแหละไม่ออกละจากนั้นแจเลื่อนแงบละมาแงบหน่อยหมุนซ้ายนะครับจำไว้ว่าหมุนซ้ายเท่านั้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดสังเกตครับสังเกตไหมเมื่อดอกถอนเกลียวจะยิ่งเท่านั้นอย่าแน่จริงเลยจริงขออนุญาตจับปากกาใหม่นะฮะดูแล้วหลวมไหมกี่จับไม่แน่นนะฮะมันดิ้นออกแล้วเห็นไหมครับนี่คือเกลียวที่ขาดคาสามารถเอาออกมาได้ไม่ต้องตอกไม่ต้องสกัดไม่ต้องทุบไม่ต้องทำใหม่ตัวเกลียวตัวเมียก็ยังสามารถเอาไว้ใช้งานได้ต่อมันฝืดเพราะมันติดเทปขาวอะไรพวกนี้ฮะสนองสนิมนานไปโอเคผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ